ยันลี่มีอาการเริ่มเบื่ออาหารไม่กินเร็วเหมือนเมื่อก่อนรับคอลี่เนี่ยมีอาการแพ้โดยการนอนแล้วตอนนี้สวัสดีครับดอลลี่คอลลี่ EP 3ครับสำหรับ EP นี้ก็ยังคงเป็น EP สั้นๆเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าเรายังตามความคืบหน้าอยู่แต่ว่ายังไม่ได้คืบหน้าอะไรมากมายเพราะว่าเรายังไม่ได้พาแปดสาวแต่ว่ามันก็มีเรื่องวิบากของการตั้งท้องอยู่มีอาการอยู่บ้างนะครับเช่นที่บอกว่าเรื่องของสีของนมมันมีเปลี่ยนสีแล้วก็มีเม็ดขึ้นที่เขาบอกว่ามันจะเป็นน้ำนมที่ว่าจะขึ้นมาสำหรับที่ว่าเวลาที่ลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ลูกหมาก็จะมากินนมส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันมีอีกอาการหนึ่งที่น่าจะเป็นไปตามตำราที่เขาบอกว่าพอถึงระยะหนึ่งเนี่ยเริ่มจะเริ่มหมาจะเริ่มรู้สึกมีอะไรอยู่ในท้องพอกินอะไรเข้าไปเนี่ยก็มันจะแน่นไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการอีกอาการหนึ่งก็คือเริ่มที่จะกินน้อยลงจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพอเข้ามาปั๊บวิ่งเข้าใส่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยอยากอาหารยันลี่มีอาการเริ่มเบื่ออาหารไม่กินเร็วเหมือนเมื่อก่อนดอลลี่กินให้หมดก่อนนะครับน่าจะเป็นอาการตั้งท้องก็หวังว่าไม่ใช่ท้องลมนะครับเพราะว่าอาการของการตั้งท้องเนี่ยเริ่มปรากฏเห็นชัดเจนละหลังจาก4สัปดาห์มาก็คือวันที่19เดือนธันวาปีที่แล้วนะครับมาวันนี้วันที่16มกราคมนะครับก็ประมาณ4สัปดาห์แล้วนะครับก็คิดว่าหลังจากวันที่19เดือนนี้ก็ครบ1เดือนเต็มๆก่อนแล้วก็จะลองไปอัลตราซาวด์ดูนะครับว่าตั้งท้องหรือเปล่าพอสัปดาห์ที่6เขาบอกว่าสัปดาห์ที่6เนี่ยอัลตราซาวด์ดูก็จะรู้แล้วว่ามีข้างในมีกี่ตัวแต่ว่าถ้ารู้ว่าพอออกมาก็ค่อยลุ้นสีกันอีกทีนึงแต่จริงๆแล้วพอคลอดออกมาเนี่ยสีก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่จนกระทั่งประมาณสัก 2-3 เดือนไปแล้วน่าจะเห็นชัดเจนขึ้นใน EP นี้ก็คงจะอัปเดตสั้นๆเท่านี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยคงจะได้เห็นที่แบรนด์ตั้งสาวมาว่าเป็นยังไงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็มีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเลี้ยงหรือว่าไม่รู้จักรับคอลลี่สำหรับวิธีการในการเลี้ยงรับคอลลี่จริงๆทั่วๆไปก็เหมือนสุนัขทั่วๆไปแหละแต่ว่ามันอาจจะต้องดูแลมากกว่านี้หน่อยนะครับคือ1สุนัขเนี่ยไม่ได้มีเหงื่อไม่ได้มีต่อมเหงื่อนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะมีกลิ่นตัวเหม็นมาจากเหงื่อจากที่ใครคงไม่ใช่นะครับแต่ว่ามีวิธีการระบายคือระบายน้ำกินน้ำเพื่อระบายความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสุนัขมาจากเมืองหนาวนะครับต้นกำเนิดเนี่ยเขาบอกว่ารับคอลลี่มาจากสกอตแลนด์นะครับแล้วก็ถูกเอาไปพัฒนาที่อังกฤษตอนหลังมาเนี่ยอเมริกันเนี่ยเขาไปพัฒนาอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอตแลนด์คอลลี่เขาก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมอยู่ที่สกอตแลนด์ถือว่าเป็นเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมีสิทธิ์ถึงตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีน้ำตั้งเป็นจุดๆๆไว้ให้นะครับก็กินน้ำระบายความร้อนซึ่งเรื่องขนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะต้องขยันหน่อยนึงคือมีการแปลงอย่างที่บอกไปตั้งแต่ EP ที่1แล้วนะครับอีกการนึงสำหรับรับคอลลี่อาจจะเป็นการที่เพราะว่าเขาพัฒนาสายพันธุ์ของรับคอลลี่เนี่ยจากสกอตเทจคอลลี่ดั้งเดิมมาเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็น
รับคอลี่เนี่ยมันก็เลยมีการที่รับคอลี่เนี่ยมีอาการแพ้โดยการนอนแล้วตอนนี้นะครับง่วงรับคอลี่เนี่ยจะแพ้ยาอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการป้องกันเห็บหมัดนะครับแล้วก็พยาธิในลิ้นหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนที่เคยเลี้ยงสุนัขประมาณสัก2ตัวมั้งตายด้วยพยาธิลิ้นหัวใจซึ่งมันมาจากยุงแม้กระทั่งสุนัขไทยหรือว่าสุนัขทั่วไปเมื่อก่อนนี่เป็นหลังอาหารด้วยซ้ำไปนะครับก็ตายด้วยลิ้นหัวใจพยาธิลิ้นหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมียาหยอดยาฉีดทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็เป็นยาฉีดแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมียาหยอดซึ่งรับคอลี่เนี่ยคือแพ้ยาประเภทไอเวอร์แมกตินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมียาหยอดเฉพาะของมันที่ใช้หยอดให้เป็นประจำอยู่เนี่ยเป็นยาฟอนไลน์นะครับคือหยอดเห็บหมัดไปด้วยแล้วก็ป้องกันเรื่องพยาธิหัวใจไปด้วยพอหยอดลงไปเดือนหนึ่งเนี่ยเห็บหมัดไม่มีเลยแล้วก็คือพูดง่ายเห็บหมัดไม่เกาะนะครับแล้วก็ป้องกันพยาธิในลิ้นหัวใจด้วยส่วนเรื่องถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของการออกกำลังกายจริงๆแล้วในสุนัขทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหมาไทยนะครับก็จำเป็นต้องออกกำลังกายเหมือนกันทั้งหมดไม่งั้นก็คืออ้วนพออ้วนเสร็จก็ทุกอย่างก็ตามมาแล้วก็กินพอประมาณไม่ปนเปื้อนจนเกินไปจริงๆแล้วทั่วไปเนี่ยเป็นการจูงเดินมันก็เป็นปฏิสัมพันธ์ของคนกับสุนัขด้วยถัดมาก็คือเรื่องที่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขสายพันธุ์ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรับคอลี่นะครับก็คือกรงหรือว่าที่นอนเนี่ยควรจะมีมุ้งลวดนะครับไม่ให้มียุงถึงแม้ว่าเราจะหยอดยาไปแล้วเพื่อป้องกันเรื่องเห็บหมัดแล้วก็ป้องกันพยาธิที่หัวใจแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ควรจะมีมุ้งลวดป้องกันไม่ให้ยุงกัดเรื่องของคอลี่ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครได้เลี้ยงก็คงจะติดใจครับ